เรียนคณิตศาสตร์กับโต๊ะชานอลนะครับผมจงหาวิธีการเรียงขวด3ขวดนี้ที่แตกต่างกันว่าได้ทั้งหมดกี่แบบไม่ยากครับมันมี3ขวดใช่ไหมครับก็หลักการจะหาได้กี่วิธีนี้ก็คือใช้วิธีการfactorial นะครับก็คือ3 factorial นะครับก็คือ3คูณ2คูณ1ก็จะได้ทั้งหมด6วิธีครับ6วิธีจริงไหมอ่างประดวนครับนี่คือวิธีแรกหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่วิธีที่1วิธีที่2ครับก็สลับขวดนี้กับขวดนี้ขวดนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับเลนส์เซิร์ฟอยู่ที่เดิมวาดรูปกับถ่ายภาพนี่ก็แยกก็สลับที่กันนะก็ได้2วิธีแล้วถูกไหม1นะที่2แล้วนะครับ3ครับก็คือเอาอันนี้ไว้ที่เดิมแล้วนี่สับกันนี้ไม่งงใช่ไหมครับอันนี้กันอันนี้สับกันแล้วรูปภาพอยู่ที่เดิมนี่ก็ได้3แล้วนะครับแล้วก็อันนี้กันนี้ครับสับกันก็คือเพื่อง่ายเหมือนเอาภาพถ่ายภาพเนี่ยเป็น4แล้วนะครับ4แล้วนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ครับ5นะครับและนี่ครับโอ้จะกระโดดไปกระโดดแล้วอันนี้6พอดีนะครับโอ้โหเรียบร้อยไม่ซ้ำกันแล้วถูกไหมครับไม่งงเนาะเนี่ยครับทั้งหมด6วิธีครับกับ6วิธีที่ได้3 factorial นะครับ3ขวดเรียงกันยังไงให้ได้ไม่ซ้ำนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าต้องมาคัดอะไรที่1ก็ได้แค่2วิธีนะเพราะจะตัดอันนึงออกก็คือจะโดนฟิกไว้นั่นเองนะครับผมยังไงก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับรายการเรียนคณิตศาสตร์กับโต๊ะชานอลครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ